เรื่องโรคไข้ไข้เจ็บในช่วงฤดูฝนนี้นะครับซึ่งฤดูฝนทุกพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของไข้เลือดออกซึ่งตอนนี้เองต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับตรวจตราและกําจัดแหล่งเพาะพันุ์ยุงลายครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับรายงานยอดผู้ป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทยตอนนี้พุ่งสูงขึ้นเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกสะสมนะครับตอนนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง5มิถุนายนในปี2517ตอนนี้จำนวน33,53รายมีผู้เสียชีวิต36รายคาดการว่าในปีนี้อาจจะเสียชีวิตมากถึง200รายด้วยกันซึ่งเพิ่มสูงสุดในรอบ5ปีจึงกำหนดมาตรการ4เน้น4เดือนนะครับเพื่อป้องกันการระบาดของโรคระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนได้แก่การสำรวจการทำลายแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายให้อปทในพื้นที่ ดูแลควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแนวทางของมาตรการและมาตรฐานให้สถานบริการในพื้นที่ตรวจผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไข้เลือดออกทุกรายด้วยชุดตรวจเร็วสำหรับไข้เลือดออกเน้นประชาสัมพันธ์ให้ร้านขายยาและสถานบริการทางการแพทย์งดจ่ายยา NSAID ครับ โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่2จังหวัดพิษณุโลกค่ะได้ขอให้ประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายขณะเดียวกันนะคะสามารถเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคยุงลายเอ้ยขออภัยค่ะป้องกันโรคไข้เลือดออก4สายพันธุ์ชนิดใหม่ค่ะได้ตั้งแต่อายุ4-60ถึงปีทั้งคนที่เคยเป็นและไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนค่ะเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ถึง8 0 2ช่วยลดโอกาสในการเป็นโรคไข้เลือดออกซ้ำและช่วยป้องกันการนอนโรงพยาบาลได้ถึง 90.4%ค่ะช่วยกันทุกๆุกเจ็ดวันกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านตัวเองในแหล่งเพ,พาะพันเช่นพวกในน้ำในห้องน้ำในกระถางต้นไม้แจกันอะไรเงี้ยต้องต้องเปลี่ยนถ้าอันไหนปิดเปลี่ยนได้ก็ต้องเปลี่ยนหรือว่าน้ำแหล่งน้ำที่เราต้องปิดฝาภาชนะพวกโอ่ง,งน้ำพวกอะไรหรือว่าถ้าปิดไม่ได้เราก็ต้องใช้ใช้ทายที่มีฟอสต์กำจัดลูกน้ำครับ เป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยครับเพราะว่าฤดูฝนเนี่ยฝนตกชุกแล้วก็มันจะทําให้มีแหล่งน้ําแหล่งพาอพันธุ์ของยุงลายเยอะขึ้นเราต้องช่วยกันกําจัดแหล่งพาอพันธุ์ให้น้อยที่สุดเพื่อจะลดปริมาณยุงเมื่อลดปริมาณยุงก็จะทําให้การแพร่ระบาดเนี่ยเป็นไปได้อย่างช้าๆแล้วเราก็จะสามารถที่จะควบคุมโรคได้ได้ทัน